โกเยอะดื้อตาใสอาตัวพ่อติดตัวแม่เอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้เซลอ่ะมั่นใจในตัวเองสุดๆงงๆมึนๆจอมเผด็จการจอมแหกกฎขาดส้มตำไม่ได้เด็กจืดๆชืดไม่กินกล้วยไม่กินมะเขือเทศชอบกินแต่ของเผ็ดๆหนุ่มสังคมแบบว่าเป็นคนของประชาชนนะครับติดเพื่อนติดกลุ่มเดิมๆขี้หงุดหงิดขี้ลืมขี้โมโหขี้ประชดประชันขี้งอนขี้น้อยใจขี้เหม็นมากก็เพื่อนแนะนำให้ครับครั้งแรกเขาก็แนะนำแล้วก็โยน Facebook ให้ไปแอดเลยเหมือนเมสเซจมาคุยแล้วสุดท้ายเราก็ได้โทรศัพท์คุยกันอะไรเงี้ยก็ไม่ถึง2อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหนึ่งก็เจอกันเขาก็มารับที่บ้านไปเดทกินข้าวไปทำอะไรเงี้ยตาเท่าที่เวลาผมจะมีก็ไปเรื่อยๆแล้วเหมือนมันก็เป็นไปของมันเองโดยธรรมชาติอะครับคือมันเหมือนปกติเราเป็นคนรู้ตัวเองนะว่าใครใช่ใครไม่ใช่ใช่ก็คบไม่ใช่เราแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วเราก็ทางใครทางมันเพราะมันคุยกันก่อนคุยกันเยอะก่อนที่จะแบบได้เจอตัวจริงๆกันซะอีกมันเหมือนคุยได้เรื่อยๆอะมันก็เลยเหมือนกับมันไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากรับสายหรืออยากรับสายมากหรืออะไรเงี้ยแค่แบบก็คุยกันไปได้เรื่อยๆมันก็เลยมันเป็นไปตามธรรมชาติก็ถ้าเป็นที่ทะเลาะแล้วน้อยใจแล้วมีโกรธมีงอนอะไรเงี้ยก็มีได้ครับทุกเดือนอ่ะก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบ2ปีอะค่ะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเหมือนก็เขาก็คงมีความเป็นตัวต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนสูงมากอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับแตกต่างกันเยอะมากก็ต่างคนต่างค่อนข้างมีอีโก้เหมือนกันเนาะแบบไม่ค่อยยอมให้กันอะไรเงี้ยคนหนึ่งก็ขี้น้อยใจขี้ประชดตลอดเวลาวันเกิดเขาไปเชียงใหม่เราก็สานั่งเครื่องบินตามไปเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเขาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้หงุดหงิดโวยวายงุนงานเดินจากร้านอาหารนะคะประมาณใช้เวลาประมาณ30นาทีเดินไปถึงบ้านเราก็เดินตามไปประมาณเกือบเที่ยงคืนบรรยากาศรอบข้างนี่ช่างน่ากลัวมากอะไรนะฮะอะไรขอทีน่ากลัวมากมืดมากเขาก็เดินเป็นแบบพระเอกเลยเดินทิ้งเราไปเลยอะนึกว่าเราก็ตามอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเดินตามไม่ทันอะไรเงี้ยเขาก็ถึงบ้านก่อนอะไรเงี้ยเราก็ยังไปไม่ถึงเราก็รู้สึกกลัวมากจนสุดท้ายเราก็ต้องนั่งรถกลับไปที่บ้านอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ล็อกประตูบ้านไปแล้วด้วยความไม่รู้สุดท้ายที่เราเข้าบ้านเขาไปได้ก็คือต้องปีนเข้าไปขอบคุณมากไม่เคยคิดเลยว่าแต่ว่าก็มันก็ทำให้มันสื่อสารกันเยอะขึ้นครับมันทำให้มันสื่อสารกันเยอะขึ้นคือเนื่องจากว่าเราคือไม่เหมือนอะไรกันเลยสิ่งที่ดีที่สุดคือมันก็คือต้องสื่อสารกันมันต้องคุยตลอดเวลารู้สึกยังไงก็พูดอะไรเงี้ยพอเขาเริ่มยอมเริ่มแบบเหมือนจะฟังแล้วเราก็จะอธิบายเขาว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทำแบบนี้มันสุดผลมันจะเป็นอย่างนี้นะมันไม่ดีอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปรียบเทียบอะไรกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าอยู่กับคนนี้แล้วรู้สึกอยากจะทำให้ด้วยความที่เขาเป็นคนตรงๆเป็นคนพูดจาตรงมากตรงจนบางทีก็ตรงไปไหมอะไรเงี้ยแต่ในความตรงของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนที่จริงใจอะไรเงี้ยค่ะมีคนเขาก็เคยถามว่ารู้ได้ยังไงว่าคนนี้ใช่ก็ตอบเลยว่าไม่รู้หรอกว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้ว่าอยากทำทุกอย่างให้อยากทำให้เรื่อยๆอยากให้แต่ก็แรกๆก็คงอยากทำให้ในแบบของเราหลังๆก็เริ่มเรียนรู้เขามากก็เริ่มอยากทำให้ในแบบที่เขาอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็แสดงออกมาแล้วก็ความจริงใจนี่แหละที่มันหายากแต่รู้สึกว่าอย่างน้อยเราสบายใจที่จะได้อยู่กับคนคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็การที่เขาเป็นคนที่ยึดมั่นกับสิ่งที่เขาพูดไม่ว่าเขารับปากอะไรเขาก็ทำอย่างที่เขารับปากจริงๆเราก็คิดว่าก็จะเป็นคนที่เราอยู่กับเขาไปได้ตลอดชีวิตนะคะ
ม่เคยคิดเลยว่าจะเจอกับวันที่ดีที่เราอยู่ตรงนี้แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันทีเหมือนว่ามี